หลังจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์อุวรรณโณในวันที่6กันยายน2558ทำให้รถแมพประเทศต้องขยับออกไปอีก1ปีเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ21คนนำโดยนายมีชัยฤชุพันธ์มายกร่างกติกาของประเทศให้แล้วเสร็จภายใน180วันซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า3เดือนและกรท.ได้จัดทำเนื้อหาร่างแรกของรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วมีประมาณ260มาตราและจะทยอยปรับแก้ไขถ้อยคำพร้อมเผยแพร่ร่างรายมาตราต่อสื่อมวลชนหลังช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และจะส่งร่างแรกฉบับสมบูรณ์ให้กับฝ่ายต่างๆในวันที่29มกราคม2559วิเคราะห์จากเนื้อหาในร่างแรกพบว่ามีบทบัญญัติที่เป็นแบบฉบับของไทยเกิดขึ้นหลายเรื่องอาทิระบบเลือกตั้งส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสมมีเจตนารมณ์ที่ไม่อยากให้เสียงของประชาชนตกน้ำจึงกำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวแต่สามารถเลือกได้ทั้งส.ส.เขตส.ส.บัญชีรายชื่อและบัญชีนายกรัฐมนตรีด้วยนอกจากนี้ยังมีที่มาของวุฒิสภาที่กำหนดให้เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกอาชีพลงสมัครได้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการป้องกันการถูกแทรกแซงจากพรรคการเมืองและยึดโยงกับประชาชนซึ่งแตกต่างจากร่างฉบับของนายบวรศักดิ์ที่มีกลิ่นเนยนมนำรูปแบบของต่างประเทศมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญจำนวนมากอาทิระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมที่รับจากประเทศเยอรมนีมาปรับใช้ผมถามที่ว่าไอ้ระบบเลือกตั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยประเทศไทยเคยใช้เมื่อไหร่ของไทยกลิ่นนมเนยของที่มันเป็นประโยชน์มันมีสุภาษิตเยอรมันอยู่นะบอกว่าคนโง่เท่านั้นที่จะปฏิเสธไม่กินยาควินินเพียงเพราะไม่ได้ปลูกในสวนของตัวเราไปใช้รัฐธรรมนูญต่างประเทศเป็นต้นแบบมานานแล้วจำได้ไหมเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนผมเคยพูดว่าในที่สุดเราก็เหมือนกับเอารถโรลส์รอยไปไถนาทำไมเราไม่ทำรัฐธรรมนูญของเราที่เหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยทำให้รูปแบบและเจตนารมณ์ของผู้ร่างทั้งสองฉบับนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยเกิดบทบัญญัติใหม่ขึ้นมาหลายเรื่องเช่นระบบเลือกตั้งส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มาส.ว.จากการเลือกตั้งทางอ้อมและไม่ห้ามคู่สมรสและบุตรนักการเมืองลงสมัครให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ขาดคุณสมบัติของนักการเมืองแทนการถอดถอนของส.ว.กำหนดให้มีหมวดหน้าที่ของรัฐเพื่อบังคับให้รัฐต้องดำเนินการหากไม่ทำสามารถฟ้องร้องเอาผิดได้เป็นต้นส่วนจุดแข็งของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายมีชัยกล่าวว่ากรท.ได้สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งแต่ระดับข้าราชการจนถึงนักการเมืองระงับยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศเช่นการห้ามคนทุจริตลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนอกจากนี้ในร่างฉบับนี้ยังสร้างกลไกที่มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของร่างฉบับนี้ไอ้การที่เราจะให้สว.มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนั่นคือการเอาประชาชนจากทุกสาขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอย่างมีบทบาทและอย่างมีอำนาจขณะเดียวกันนายมีชัยเปิดใจว่าตนไม่กังวลว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติหรือไม่เพราะเป็นการตัดสินใจของประชาชนแต่ขอให้ประชาชนทุกคนตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและขอให้พรรคการเมืองที่มาบริหารประเทศคิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองมากกว่าชัยชนะจากการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่กรท.จะทยอยเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อสื่อมวลชนดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาคือกรท.จะกำหนดให้องค์กรใดเป็นผู้แก้ไขวิกฤตหรือหาทางออกให้กับประเทศโดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญอีกรวมถึงกรท.จะมีวิธีการทำความเข้าใจต่อประชาชนอย่างไรเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติเกตมณีแก้วผลึกทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงาน